แต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะมีนามีนาใช่ค่ะก็คือก่อนวันที่เขาจะเคอร์ฟิวกันเลยค่ะพี่ชีวิตเปลี่ยนไปไหมหลังแต่งงานจริงๆก็เปลี่ยนบ้างบางอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะกิ่งว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราคบกันแบบลุยๆเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามีความเป็นเพื่อนมากอ่ะมันก็เลยยังค่อนข้างเหมือนเดิมยังสนุกด้วยกันยังแบบทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์เอ็กซ์ตรีมด้วยกันได้เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือว่ากิ่งว่าปอนอ่ะเขาดูแบบมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองก็แบบอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอะไรเงี้ยค่ะวันที่ถูกขอแต่งงานจำบรรยากาศนั้นได้ไหมคะจำได้ค่ะจำได้ดีเลยเพราะว่าจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่เราโดนขอแต่งงานจริงๆยังเคยคุยกันด้วยซ้ำว่าแบบเราไม่ต้องแต่งหรอกเราอยู่กันไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ด้วยให้เกียรติกันและกันอะไรเงี้ยเนาะให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ด้วยมันก็เลยมีการแบบทำพิธีให้มันถูกต้องขอแต่งงานก็คือช่วงวันเกิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปกติที่บ้านเนี่ยทุกเที่ยงคืนพอจะเข้าวันเกิดเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์วันเป่าเค้กกันทุกวันซึ่งกิ่งก็ไม่ตื่นเต้นเลยเพราะกิ่งรู้ว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวเค้กมาใช่เดี๋ยวเค้กต้องมากิ่งก็เลยก็แค่ยังไม่ได้อาบน้ำก็แค่แบบนอนรอเค้กอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเค้กมาเราก็เย้ดีใจเค้กมาแต่จังหวะนั้นนะปอนเขาคุกเข่าลงไปด้วยแล้วเขาก็คือมันเซอร์ไพรส์จริงๆพี่เพราะว่าห้องไม่ได้เก็บเลยมันรกโคตรคือห้องนอนรกมากพัดลมเสื้อผ้าแบบกระจัดกระจายมากเลยค่ะก็คือมือไม้สั่นทั้งคู่ปอนก็แบบทำไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยแบบเซอร์ไพรส์กันไม่ค่อยมีเลยค่ะตอนแรกน่ารักเห็นปอนบอกว่าจะเซอร์ไพรส์ด้วยกันว่าเอาเค้กให้แล้วก็เอาแหวนไว้ในเค้กแล้วก็ให้กิ่งคุยหาใช่แต่ว่ามันแบบยากไปเนาะยากไปเดี๋ยวหาไม่เจอไปรู้จักกันได้ยังไงคะจริงๆมันเป็นเรื่องของชะตามากเลยค่ะพี่ดาคือเราเจอกันทาง YouTube นะอ๋อเหรอใช่ค่ะคือปอนเนี่ยเขาเล่น MV เพลงขอของโลโมโซนิกแล้วก็กิ่งก็ cover คือกิ่งมี YouTube แล้วก็ร้อง cover อยู่กิ่งก็ cover เพลงขอของโลโมโซนิกอะไรค่ะแล้วก็ปอนเขาก็คงจะย้อนกลับมาดู MV ตัวเองมั้งแล้วก็มันก็ขึ้นมีที่กิ่ง cover ไว้เขาก็เลยพยายามจะทักมาใน Facebook มาชมแล้วว่าร้องเพลงพร้อมมากๆเลยครับอะไรเงี้ยครับแต่คือเขาไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าเราเป็นนักร้องไม่รู้ว่าเป็นนักร้องใช่ก็คือแบบมันก็น่ารักดีอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเขาดูเป็นผู้ชายที่แบบน่ารักดีเลยค่ะก็เลยได้คุยกันมันมีอีกวิธีนึงแล้วที่เราจะหาสามีได้ก็คือการร้องเพลง cover ใน YouTube ใช่ลองก็จิลองแต่ก่อนอื่นต้องร้องให้พอก่อนเดี๋ยวถ้าพี่ก็จิเจอเพลงที่อยากร้องเดี๋ยวกิ่งมาสอนให้เอาอย่างแรกปิ้นเนื้อเพลงให้เขาก่อนก่อนจะสอนร้องเพลงต้องปิ้นเนื้อเพลงให้เขาก่อนแล้วก็เลือกจากนักร้องที่เราชอบเผื่อว่าเขาจะได้เล็งเราเจอนั้นเจอเขาครั้งแรกแบบพอเขาเริ่มมาทักเนาะแบบรู้สึกแบบใช่เลยไหมคนนี้ปิ้งเลยไหมคือจริงๆแบบว่าหนูอ่ะ cover เพลงนี้เพราะว่าพระเอกหล่อเนี่ยแหละค่ะอย่างนั้นเลยใช่คือหนูชอบแบบท่าทางหน้าตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสเปคอยู่แล้วเนาะใช่ๆคือหน้าตามันใช่เลยอะไรเงี้ยค่ะ